แหมคุณปู่นี่อายุขนาดนี้แล้วยังหวานแหววตลอดเลยนะดูท่าทางคุณปู่คงจะรักคุณย่ามากนะปู่เอียงหน้ามาบอกว่าอย่าเอ็ดไปมาลองสู่กันฟังตามประสาคุ้นเคยมาลองสู่กันฟังลองสู่กันฟังลองสู่กันฟังคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยยอมรับว่าตัวเองเป็นผู้สูงวัยหรือเรียกแบบไม่เกรงใจก็คือแก่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับแต่ถ้าอยู่บนโลกนี้นานๆใช้ชีวิตไปนานๆลองสำรวจตัวเองดูบ้างว่าตอนนี้เราเริ่มเป็นแบบนี้แล้วหรือยังอย่างแรกความเป็นนักเลงของเราจะเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งเราไม่ได้มีฤทธิ์ไปเตะตีต่อยชกกับใครที่ไหนหรอกแต่เราจะเริ่มเตะขาโต๊ะเตะขาเก้าอี้ขาเตียงขาโซฟาเตะขอบบันไดเตะอะไรได้เตะหมดทั้งที่มันอยู่ตรงนั้นมานานแสนนานแล้วก็ไม่ได้มีใครย้ายมันมาขวางทางเราเสียด้วยซ้ำไปแต่เราก็ยังอุตส่าห์ไปเตะมันเห็นมันไม่เถียงชักได้ใจผ่านไปไม่กี่วันเตะซ้ำแม่งอีกประการต่อมาเราเริ่มจะบรรลุธรรมะเรื่องการปล่อยวางคือเริ่มจะไม่มีเรื่องอะไรมาคิดมากไม่มีเรื่องมาทำให้รกสมองมากมายและยาวนานแล้วเพราะทุกเรื่องเราจะจำได้เดี๋ยวก็ลืมลูกบอกเมื่อกี้ไม่ทันถึง3นาทีลืมไปแล้วโทรนัดกับใครพอวางสายลืมแล้วเราจะจำได้เฉพาะเรื่องเราในอดีตเป็นไกลโพ้นนานแสนนานส่วนเรื่องเมื่อกี้ลืมสนิทเราจึงไม่ค่อยมีเรื่องราวอะไรใหม่ๆมาให้รกสมองอีกต่อไปปล่อยวางจริงๆเพราะลืมไปแล้วเราเริ่มจะบรรลุธรรมะเรื่องความทยานอยากเลิกอยากได้นู่นอยากได้นี่ให้มันเกิดกิเลสเพราะเราตัดความฝันและความทยานอยากของเราได้ง่ายขึ้นเนื่องจากไอ้ที่เคยฝันไว้มันก็เริ่มเลือนลางเวลาของการตามล่าฝันมันก็เหลือน้อยลงทุกทีจนไม่คิดจะไปตามล่ามันอีกไม่ฝันไม่ฝนมาแล้วอยากจะฝันบ้างก็ฝันแบบมักน้อยสันโดษคือเอาแค่เดินได้เองขึ้นบันไดไหวกินข้าวได้เข้าห้องน้ำได้เองแค่นั้นก็บุญโขแล้วถึงตอนนี้ภูมิใจมั่นใจได้เลยว่าทุกๆเรื่องในชีวิตของเราจะเป็นตำนานที่ลูกหลานไม่มีวันลืมลูกหลานจะจำในสิ่งที่เราพูดให้ฟังได้อย่างแม่นยำไม่ลืมเพราะเราพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเล่าแล้วก็เล่าอีกเรื่องเดียวเล่าร้อยครั้งเล่าจนลูกหลานมันจำได้แม่นยำแล้วเราก็ไม่เคยรู้สึกว่าลูกหลานมันรำคาญที่เราพูดเรื่องเดิมๆหรือเปล่าเพราะเล่าทีไรเห็นมันนั่งฟังกันเงียบกริบแถมบางทีมันยังช่วยเติมที่เราเล่าตกหล่นได้ด้วยเนื่องจากมันจำเรื่องที่เราเล่าได้ดีกว่าเราซะอีกทำไมมันจะจำไม่ได้ก็มันฟังมาหลายรอบหลายปีแล้วตอนนี้เราจะห่วงใยใกล้ชิดกับคนที่อยู่กันมายาวนานมากยิ่งขึ้นสังเกตได้จากการที่ไปไหนมาไหนก็จะจูงมือกันตลอดเพราะถ้าปล่อยมือเดี๋ยวหลงเดี๋ยวล้มต้องช่วยกันจูงช่วยกันค้ำเป็นไม้เท้าของกันและกันเวลานั่งคุยกันก็มักจะเอาหัวมาแนบชิดติดกันไม่ใช่เพราะว่าอยู่ระหว่างความหวานลึกซึ้งอะไรหรอกแต่เป็นเพราะบางทีมันหมดแรงหัวก็เริ่มจะเอาไว้ไม่อยู่ต้องหาที่อิงหรือบางทีหูเริ่มจะไม่ค่อยได้ยินก็คือเริ่มหูตึงแล้วอีกฝ่ายหนึ่งพูดอะไรก็ไม่ค่อยได้ยินเลยต้องเอาหูไปใกล้ๆเขาไว้ตอนนี้เราเริ่มเปลี่ยนตำแหน่งกับลูกๆโดยไม่รู้ตัวคือเมื่อตอนลูกยังเป็นเด็กเราจะไปไหนมาไหนลูกๆก็จะร้องตามเราเราก็จะให้ไปบ้างเป็นครั้งเป็นคราวถ้าไม่อยากให้ไปเราก็จะอ้างโน่นอ้างนี่จนลูกน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลแต่ทีนี้พอลูกโตแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราเริ่มจะร้องตามลูกขอตามลูกไปเที่ยวด้วยแล้วตอนนี้ลูกเขาก็จะทำเหมือนอย่างที่เราเคยทำคือบางครั้งเขาไม่อยากให้เราไปด้วยเพราะบางทีเขาก็อยากไปเที่ยวแบบของเขาไม่ต้องคอยประคองคอยจูงใครให้เสียเวลาเขาอยากเที่ยวแบบคนหนุ่มคนสาวของเขา
แล้วตอนนี้เราก็จะแอบมานั่งน้อยใจกรรมเก่ามาแล้วตอนนี้เราเริ่มจะทำหน้าที่เป็นรปภ.ทั้งที่ไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อนเลยแต่เราก็จะต้องเป็นโดยปริยายเพราะเรามักจะตื่นมาตอนกลางดึกแล้วก็ไม่ยอมหลับยอมนอนเดินไปเดินมาจนขโมยกลัวไม่กล้าเข้าใกล้บ้านเราก็เลยกลายเป็นยามเฝ้าบ้านแทนรปภ.ไปในที่สุดเราเริ่มจะเห็นเพื่อนรอบข้างแก่ไปหมดจนเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนๆมันแก่กันเร็วจังทำไมมันปล่อยตัวให้แก่กันขนาดนี้วะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าตัวเราเองอ่ะยังหนุ่มยังสาวยังดูดีกว่าใครๆในกลุ่มเพื่อนซึ่งความคิดอันนี้แท้ที่จริงแล้วก็เป็นความคิดเดียวกันกับที่เพื่อนๆทุกคนมันมองแล้วก็คิดเหมือนเราเหมือนกันอย่าทำเป็นหัวเราะไปที่คิดว่าเราไม่แก่ถึงขนาดนั้นหรอกบางทีอาจจะเป็นยิ่งกว่าพวกมันซะอีกเพียงแต่เราน่ะเห็นตัวเองในกระจกทุกวันก็เลยไม่ได้สังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงเคยได้ยินเรื่องแบบนี้ไหมเด็กๆรุ่นลูกรุ่นหลานชมคุณปู่ว่าแหมคุณปู่นี่อายุขนาดนี้แล้วยังหวานแหววตลอดเลยนะดูท่าทางคุณปู่คงจะรักคุณย่ามากนะเพราะเห็นคุณปู่เรียกคุณย่าว่าที่รักที่รักทุกคำเลยปู่เอียงหน้ามาบอกว่าอย่าเอ็ดไปที่เรียกว่าที่รักที่รักน่ะเพราะกูจำชื่อมันไม่ได้